โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมบริษัทออนไลน์นะครับกับซีรีส์พาลุยบอสสาราดำที่ประเทศลุงอรุณสำหรับซีรีส์นี้คงต้องอธิบายกันก่อนเนาะเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าผมทำเป็นแบบว่าเป็นไกด์หรือเป็นการสอนต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วสำหรับคลิปซีรีส์นี้นะครับผมจะเอาเทคนิคที่ผมเจอแล้วก็ใช้ในการผ่านบอสแต่ตัวของผมจะเอาไปทำตามหรือไม่ก็ได้นะเป็นแค่แนวทางเฉยๆมีหลายคนค่อนข้างสับสนเนาะคิดว่าผมทำไกด์แบบจับมือสอนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ผมไม่เคยจับมือใครสอนนะครับนี่เราอยู่กันที่ผู้นำทหารไม้ไผ่นะครับผมเป็นบอสตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นตัวที่ง่ายมากๆผมผ่านตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรเลยนะขอแค่เดินไม่หลงก็พอตรงนี้มีคนพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าตัวละครเนี่ยใช้ตัวละครซีซั่นก็ได้นะครับเพราะมันจะมีข้อแตกต่างอยู่แค่เรื่องของค่าคริติคอลดาเมจนะครับค่าโจมตีพิเศษแล้วก็ค่าความเร็วโจมตีมีคนในช่องเราเล่นตัวซีซั่นเอาของซีซั่นมาเล่นแล้วบอกว่าใช้เวลาผ่านใกล้ๆกันไม่ได้ต่างกันมากเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะเอาตัวซีซั่นผมมาพิสูจน์ให้ดูแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งทริคครับแล้วคนที่เล่นนินจาแล้วรู้สึกว่าถ้าไอเฟรมเรามันค่อนข้างน้อยนะครับเราสามารถใช้สกิลนินจาหลบหลีกได้นะครับทีนี้มันใช้ได้กับทุกตัวละครสำหรับสกิลหลบหลีกนะลองเปิดใช้ดูนะครับของนินจาเนี่ยผมเอาไว้ใช้ผ่านบอสตัวที่มีสกิลที่เราไม่สามารถหลบได้นะครับก็ใช้เนี่ยปึ๊บกระโดดเอาของนินจาเนี่ยจะมีถอยหลังนะครับถอยหลังกระโดดข้างเดินหน้าเดินหน้ามันเป็นแดนธรรมดานะมีถอยกระโดดข้างปึ๊บตกได้นะฮะก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับเผื่อจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยผ่านบอสแล้วกันตัวเซตอัพวันนี้นะครับก็จะเป็นบัฟเต้นนะครับใจเบลบัฟโบดของงานนะแล้วก็อาหารคอรถดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ตัวบัฟนี้จะเป็นบัฟพิเศษประจำวันประจำวันของอาทิตย์นี้นะครับเป็นบัฟกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะครับว่ามีวิธีการเดินวิ่งยังไงนะผมบอกเลยว่าตัวนักรบไม้ไผ่เนี่ยตัวทหารไม้ไผ่เนี่ยขออย่างเดียวอย่าหลงก็พอเดินได้ถูกทางก็พอนะครับได้แน่นอนอยู่แล้วตัวนี้ง่ายมากๆไโอเคเริ่มต้นมาก็เราจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราวิ่งลงไปข้างล่างฮะแล้วก็เลี้ยวขวาโดยผมจะลัดตรงต้นไผ่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลัดไปตรงนี้ต้องลองวิ่งเองนะแต่ผมก็วิ่งลายนี้แหละเราจะวิ่งตามเลยก็ได้นะครับส่วนมอนตัวนี้เราสามารถตีหลังได้นะตัวของมอนเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นลูกน้องบอสตรงนี้มันจะได้ดีเป็นบัฟนะบางทีจะได้บัฟวิ่งบางทีจะได้เป็นบัฟแบบเพิ่มพลังโจมตีนะครับตรงนี้ก็เป็นลายวิ่งนะตรงนี้ระวังอย่าลืมนะครับมันมีหน่อไม้อยู่ไปติดนะติดก็เสียเวลาวิ่งอีกนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะเจอลูกน้องอีกหนึ่งตัวนะครับตีเสร็จให้วิ่งตรงไปเลยครับตรงกลับมาผ่านทะลุดงไผ่นี้นะครับวิ่งตรงไปตามทางฮะจะเห็น3แยกครับวิ่งทะลุ3แยกขึ้นไปเลยนะตรงนี้ต้องลองวิ่งดูนะครับมันจะวิ่งเลาะประมาณนี้แหละครับแล้วก็ลูกน้องตัวที่3จะอยู่ตรงนี้หลังจากฆ่าเสร็จนะครับให้กระโดดขึ้นแท่นไม้ไผ่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งตรงๆลงไปเลยได้มาโผล่ตรงห้องบอสพอดีตรงนี้ลูกน้องบอสเราสามารถตีทั้ง3ตัวเพื่อลดเกาะบอสได้นะครับผมจะลองตีดูแล้วกันถ้าตีครบ3ตัวตายครบ3ตัวนะครับบอสจะได้ดีบัฟลดเกาะเห็นไหมขึ้นเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถเบิร์ดทิ้งได้เลยนะครับจริงๆเราสามารถผ่าน5ได้สบายๆนะครับไม่ต้องห่วงนะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดฮะโอเคฮะก็จบกันไปนะครับสำหรับเทคนิคการวิ่งในแบบแมปบอสอาหารไม้ไผ่นะครับโอเคหวังว่าจะช่วยทุกคนได้เนาะโอเคนะครับใครที่ติดปัญหาตรงไหนก็สามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปคุยกันในคอมมูนิตี้หรือจะไปคุยในไลฟ์สตรีมก็ได้แต่สตรีมเนี่ยน่าจะถึงอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าประมาณวันพฤหัสเนี่ยผมจะว่างละหลังจากวันพฤหัสไปก็คือวันศุกร์แต่ผมจะว่างละ
ะครับเพราะว่าวันพฤหัสนี้ต้องพาพ่อไปตรวจนะครับหมอนัดก็คงจะไปรางวัลอีกเช่นเคยนะครับโอเคนะส่วนเวลาสตรีมก็ยังเหมือนเดิมครับตั้งแต่บ่ายโมงต้นไปจะมีวันพุธวันเดียวถ้าเกิดมีแพทอะไรน่าสนใจเราจะมาสตรีมตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าเพื่ออ่านแพทแล้วก็เทสไปด้วยกันนะครับโอเคนะส่วนเรื่องการสตรีมก็จะเป็นช่องทางเดียวนะครับตอนนี้เรายุบการสตรีมมาเหลืออยู่ที่ Twitch TV ที่เดียวนะครับก็เล่นเกมหลากหลายมากขึ้นนะครับนอกจากบริเสร์แล้วก็ยังมี Call of Duty มีเกมอื่นๆอีกมากมายที่เราจะเล่นกันนะครับโอเคนะขอบคุณมากๆครับที่ยังถามไทยเข้ามานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกับช่อง Free Gaming นะใครไม่กด Subscribe ฝากด้วยกดหน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะฮะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ